ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านแรกนะครับท่านจะเอ่ยนามนะครับคือคุณหมอพรทิพย์นะครับท่านก็สนับสนุนแต่ท่านบอกว่าในเรื่องของวันรากเทียมนั้นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่สำคัญนะครับแต่สำคัญเฉพาะผู้ที่เดี๋ยวสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวหลังจากผมอธิบายแล้วผมจะตอบแล้วผมจะให้คุณหมอพรชัยเป็นคนพูดนะครับเรื่องของวันรากเทียมที่คุณหมอพรทิพย์ได้กล่าวถึงนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเราก็ได้ตระหนักเรื่องนี้ไว้นะครับขณะนี้สปสช.เนี่ยก็ได้มีการอนุมัตินะครับต่อ2ปีนะครับในอัตรา7,000ประมาณ 7,000 นะครับรากต่อ1ปีรวมทั้งหมดเป็น 14,000 รากนะครับให้แก่ประชาชนทั่วไปนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราได้คิดเราได้พยายามนะครับที่จะทำเรื่องนี้นะครับส่วนท่านเสมอท่านทรงเดชเสมอคำนะครับที่ท่านได้พูดถึงนะครับเป็นเรื่องที่เราได้ตระหนักนะครับในคณะอนุกรรมการรุ่นแรกกับครั้งนี้ด้วยนะครับและครั้งต่อไปด้วยว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับการป้องกันนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องเริ่มต้นทำตั้งแต่คุณแม่มีท้องนะครับตั้งครรภ์ตั้งแต่3เดือนถึง4เดือนนะครับและถึงสำคัญที่สุดนะครับถ้าคุณแม่ได้บ่มนิสัยและอบรมเด็กๆนะครับให้รู้จักรักษาความสะอาดในช่องปากตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่6เดือนโดยการใช้น้ำระโดยการใช้น้ำธรรมดานะครับหรือผสมเกลือเช็ดบนสันเหงือกให้เด็กทุกครั้งหลังรับประทานนมก็จะช่วยได้ด้วยอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันเป็นเรื่องที่ท่านทรงเดชได้พูดถึงนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับส่วนของท่านท่านสมชายชานรงคุณนะครับเรื่องของเรียนทหารนะครับผมคิดว่าคุณหมอคมได้กรุณาตอบนิดนึงครับขอเรียนเชิญครับ